หางจระเข้เลี้ยงยังไงให้ใหญ่อลังได้ขนาดนี้อันนี้เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะไม่ได้ใช้เคมีเลยนะโอเคความอวบอิ่มอวบอิ่มของเขาใบนี้มีความอวบน้ำแต่ว่าไม่ใช่ตระกูลไม้อวบน้ำนะคะไม่ใช่กระบองเพชรนะว่านหางจระเข้เป็นพืชที่มีเนื้ออิ่มอวบจัดอยู่ในตระกูลลิเลียมแหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในคาบสมุทรอาหรับสายพันธุ์ของว่านหางจระเข้มีมากกว่า300สายพันธุ์ทั้งพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากไปจนถึงพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่า10เซนติเมตรลักษณะพิเศษของว่านหางจระเข้ก็คือมีใบแหลมคล้ายกับเข็มเนื้อหนาและเนื้อในมีน้ำเมือกเหนียวว่านหางจระเข้มีดอกในช่วงฤดูหนาวดอกจะมีสีแตกต่างกันเช่นเหลืองขาวและแดงเป็นต้นสรรพคุณทางยามีการศึกษาวิจัยรายงานว่าวุ้นหรือน้ำเมือกของว่านหางจระเข้ใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและสมานแผลได้อีกด้วยนอกจากนี้ว่านหางจระเข้ยังมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการอักเสบเราจึงเห็นผลิตภัณฑ์ที่นำประโยชน์ของว่านหางจระเข้ไปเป็นส่วนผสมในรูปแบบต่างๆทั้งครีมทารักษาโรคผิวหนังและแผลอักเสบรวมไปถึงเจลว่านหางจระเข้ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหลังถูกแดดไหม้หรือโลชั่นวุ้นว่านหางจระเข้ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นเป็นต้นและยังสามารถใช้เป็นครีมนวดผมจากธรรมชาติที่ช่วยเคลือบบำรุงผมให้เนียนนุ่มสลวยมีน้ำหนักได้เป็นอย่างดีปลูกสังกะทานี่จะงามกว่าลงดินนะคะเพราะเราได้บำรุงเขาเต็มที่นะ okay. ก็ใช้กระถางเนี่ยเป็นกระถางชวนชมถางที่มีความลึกสักคืบเดียวก็พอค่ะไม่ต้องลึกมากก็ได้แล้วก็ดินร่วนปนทรายนะคะดินระบายน้ำได้ดีเคล็ดลับนี่เขาโตเขาอวบได้ขนาดนี้ก็คืออย่าให้นอเล็กๆอ่ะที่เป็นลูกเป็นเต้าหลานเหลนเขานะได้มีโอกาสได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมานะว่ามันจะแย่งอาหารแย่งอาหารกันหรือถ้ามีขึ้นมาเราก็ถอนไปปลูกใหม่นะบางทีเราไม่มีเวลาปลูกก็สงสารเขานะเขาก็เป็นชีวิตเป็นหน่อน้อยๆขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วก็ใช้เทคนิคเนี่ยค่ะหาดินหากรวดหินแม่น้ำก้อนใหญ่ๆนี่มาวางท็อปด้านหน้าเหมือนเราปลูกกระบองเพชรอ่ะวางไว้หน่อเล็กๆก็จะไม่สามารถที่จะแทงหน่อออกมาได้นะคะเนี่ยเขาไม่มีต้นอื่นมาแย่งอาหารเขาก็จะโตเต็มที่ได้ขนาดนี้เลยนะไซส์พอๆกันปลูกประมาณ 8-9 เดือนนะ2ต้นเนี่ยเนี่ยหน่อเล็กๆเห็นไหมคะเราโรยหินไว้เราอาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะไม่ติดดินไม่มิดเขาก็ขึ้นมาเนี่ยเราต้องถอนไปปลูกนะเป็นหน่อเล็กๆเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วนะถอนไปทิ้งก็สงสารเขาเนี่ยก็พยายามโรยหินให้ทั่วๆโอเคเดี๋ยวจะมาแชร์วิธีการว่าปลูกว่านหางจระเข้ยังไงต้นใหญ่ต้นโตได้ขนาดนี้ okay. สาธิตวิธีการปลูกว่านหางจระเข้นะคะให้อวบอิ่มได้ต้นใหญ่ต้นโตสวยๆนะนี่ก็คือดินนะคะเป็นดินร่วนนะเป็นดินหมักที่มีสารอาหารนะคะตะพืดตะพือนะจากซากใบไม้แล้วก็มีทรายนะคะดินกับทรายนี่1ต่อ1หรือว่าทรายน้อยกว่าดินหน่อยนึงก็ได้แต่ว่าต้องมีนะคะต้องมีทรายหยาบหรือทรายละเอียดก็ได้เพื่อให้ดินเขาโปร่งเขาโล่งขึ้นนะแล้วก็มีปุ๋ยคอกแห้งๆนะคะครึ่งส่วนนะคะหรือใครจะใช้ปุ๋ยอัดเม็ดก็สุดแล้วแต่นะแล้วก็นี่มีออปชั่นเสริมนะคะเปลือกไข่แห้งๆเราจะใส่ลงไปด้วย 3-4 ฟองใส่ไปเลยนะคะนี่ก็คือเป็นการเพิ่มแคลเซียมอย่างดีให้กับต้นไม้นะคะซึ่งเปลือกไข่เนี่ยก็กินไข่กันทุกบ้านอยู่แล้วนะคะ okay. เปลือกก็เก็บสะสมรวมๆไว้แล้วก็ไปตากให้แห้งป่นมาใช้บำรุงต้นไม้ได้ผักหญ้าอะไรได้หมดเลยนะคะเป็นธาตุอาหารเสริมที่ดีของพืชนะก็ย่อยสลายเขาก็จะได้เพิ่มแคลเซียมปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นโอเคคลุกคล้ายเข้ากันนะก็จะได้ดินประมาณนี้นะคะดินร่วนปูนทรายนะสำหรับปลูกต้นว่านหางจระเข้ของเราให้งามๆอวบๆนะคะที่นี่กระถางก็อันนี้เรามีอยู่แล้วนะกระถางเดิม
ไม่ต้องลึกมากนะคะเพราะลึกเนี่ยก็จะเป็นการสะสมความชื้นเยอะเกินไปนะหลักการก็คล้ายๆปลูกไม้อวบถึงเขาจะไม่ใช่ไม้อวบน้ำก็ตามนะคะกระถางนี่ลึกสักคืบหนึ่งก็พอนะอันนี้ใช้กระถางพวกกระถางชวนชมพวกอะไรก็ได้นะหลังจากนั้นก็รองปิดรูกระถางด้วยเนี่ยเศษกระเบื้องเศษกระถางอะไรแตกๆนะหลังจากนั้นก็ถ้ามีกากมะพร้าวสับก็โรยไปหน่อยนะคะให้มีการระบายความชื้นที่ดีอันนี้สำคัญนะคะถ้าดินแน่นดินถ้าใช้ดินร่วนเพียวๆไม่ผสมแล้วก็ไม่ผสมทรายแล้วก็การระบายน้ำอะไรไม่ดีเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะรากเน่าได้นะรากเน่าคนเน่าได้นะถ้าไม่มีกากมะพร้าวก็ใช้เป็นเนี่ยหินกรวดที่เราจะโรยหน้าเนี่ยเอามารองได้นะคะรองกระถางสักให้ทั่วๆเนี่ยนะคะ okay. หลังจากนั้นก็ใส่ดินที่เราคลุกเคล้ากันเข้าไปแล้วเนี่ยลงไปก่อนสักครึ่งกระถางปลูกง่ายนะคะไม่ต้องอะไรมากเลยหลังจากเขาตั้งตัวได้ก็รดน้ำแค่สัปดาห์ละ2ครั้งอย่ารดบ่อยวางไว้ในที่แดดกลางๆนะไม่ใช่แดดจัดนะ okay. สังเกตถ้าแดดจัดๆนี่เขาจะไม่ค่อยงามนะคะก็จะแบบเหลืองๆเหมือนไหม้แดดนะเพราะใบเขาเหมือนใบเขามีน้ำเยอะอยู่แล้วนะคะถ้ากลางแดดจัดๆนี่เขาก็จะไม่ไหวนะโอเคก็ใส่สักครึ่งกระถางประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็เอาน้องชลวันของเรา เรียกชลวันกันแล้วกันนะจะได้น่ารักน่ารักโอเคเอาวางลงไปนะคะวางลงไปต้องประคองสองมือนะต้องใช้ขาตั้งกล้องในช่วงนี้ก็วางอย่างเงี้ยค่ะวางเอาอันนี้ก็คือหน่อที่เราแบบตัดออกมาแล้วนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์นะไม่มีเวลามาปลูกสักทีก็คือแผลก็แห้งแล้วนะคะแต่ถ้าเราตัดสดใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยควรจะทาปูนขาวแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยคืนหนึ่งนะ3วัน7วันได้เลยวางในที่ร่มนะคะคือเขาก็เหมือนไม้อวบน้ำคลายเนี่ยเขาไม่ตายนะเขามีการสะสมน้ำอาหารที่ใบของเขาเนี่ยนะคะปลูกลงไปเลยอย่างนี้นะคะถ้าตัดสดเนี่ยควรจะทิ้งไว้แผลแห้งก่อนอย่างที่บอกนะหลังจากนั้นก็เอาดินกลบให้เข้าทรงตัวแล้วก็ทับข้างหน้าด้วยหินกรวดแม่น้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคว่าป้องกันหน่อเล็กหน่อน้อยที่เขาจะขยายขึ้นมาเพิ่มแล้วจะแย่งอาหารต้นใหญ่ต้นหลักนี่นะจะทำให้น้องชลวันของเราแบบไม่สมบูรณ์นะเพราะโดนแย่งอาหารนะคะโอเคประมาณนี้เอาหินประคองไว้ก่อนนะคะเทคนิคก็คือนี่นิดนึงนี่เราลอกกาบใบล่างสุดออกมาคืออย่าพยายามให้ดินถมใบสุดท้ายนี่นะคะกาบสุดท้ายของเขาเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้ใบเน่าได้นะคะใบเน่าเราก็ต้องมาดึงออกทีหลังทีนี้มันจะลำบากนะเวลาเราปลูกไปแล้วถ้าไม่เก็บหน่อออกมาดึงคอยดึงหน่อออกเขาก็จะขึ้นเต็มพืชเลยเนี่ยออกไหมคะก็จะมีลูกหลานเหลนหลนออกมามากมายก่ายกองทีนี้หลายคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมปลูกว่านหางจระเข้ปลูกน้องชลวันแล้วนี่ไม่งามเพราะว่าเนี่ยแหละค่ะเขาโดนแย่งอาหารนะคะเราใส่อย่างนี้แล้วก็เป็นการป้องกันวัชพืชอย่างอื่นด้วยนะอย่าเพิ่งรดน้ำเลยค่ะวางไว้ในที่ร่มก่อนประมาณ1สัปดาห์นะที่ร่มก่อนนะคะโอเคหรือว่าแดดก็แดดอ่อนๆตอนเช้าๆนะอย่าไปวางกลางแดดจัด